ที่วิทยาลัยดรีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเราให้ความสำคัญกับการ cross over อย่างมากนะครับมันเป็นเรื่องของการทำงานระหว่างแขนงวิชานะครับเราทำงานร่วมกันนะครับแต่ละแขนงวิชาเนี่ยก็จัดกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นแขนงดนตรีแจ๊สร่วมกับมิวสิคโปรดักชันแขนงคอมโพสิชันกับแขนงการแสดงดนตรีเป็นต้นครับการที่เราใกล้ชิดกันขนาดนี้นะครับทำให้เราเป็นเหมือนกับสังคมเล็กๆนะที่เราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับอย่างก้าวกระโดดทีเดียวอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยมีความสนิทสนมแล้วก็ทำงานด้วยกันตลอดเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นเราสอนเขาให้เขาทำงานเป็นทีมเรื่องดนตรีของเราเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นโรงเรียนดนตรีในประเทศไทยที่มีกิจกรรมเยอะที่สุดนักศึกษาเนี่ยเขาเติบโตจากการทำกิจกรรมตรงนี้ซึ่งมันมาควบคู่กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนผมเชื่อว่าวิทยาลัยดนตรีเนี่ยจัดให้นักศึกษาได้ทำอย่างเต็มที่ครับผมผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เข้ามาเป็นนักเรียนที่วิทยาลัยดนตรีครับได้เจออาจารย์เก่งๆมากมายได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆระหว่างที่ผมเรียนผมก็แบบมีงานทำไปด้วยผมก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดครับ As a foreigner I feel like I'm so lucky to be studying in this program They're very accepting of me They gave me an opportunity to study here and I'm just glad it's like my second home right now Music production ก็คือทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีครับมันสามารถตั้งแต่ทำเพลงแต่งเพลงโปรดิวทำเพลงประกอบละครประกอบภาพยนตร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าแบบมันน่าจะทำให้เราไปต่อยอดได้เยอะเพื่อนสำคัญมากทุกคนยินดีที่จะช่วยเหลือกันตลอดเวลาตรงนี้อ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตของการเรียนมหาลัยที่นี่มันมีค่าความรักในสิ่งเดียวกันคือรักในเสียงดนตรีเหมือนกันแล้วเราทำความฝันของพวกเราไปพร้อมๆกันอาจารย์เรามีความใกล้ชิดกับนักศึกษาอย่างมากผมคิดว่าคนที่ตัดสินใจมาเรียนดนตรีนะเรามีความฝันนะครับแล้วก็วิชาดนตรีเนี่ยเราก็ต้องการที่ตอบโจทย์ความฝันของน้องๆทุกคนนะครับปัจจุบันนะครับวิชาดนตรีเราได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่นะครับเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับแล้วก็เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนนะครับเรียกได้ว่าสำหรับมืออาชีพโดยเฉพาะเลยครับจุดแข็งเราเนี่ยคือหลักสูตรการเรียนการสอนเราเรียนเพื่อที่จะให้เอาไปใช้งานได้จริงเหมือนกับจำลองโลกของอาชีพดนตรีเนี่ยครบหมดคือมีทั้งนักเล่นนักแต่งนักผลิตซึ่งมันแบบว่าครอบคลุมแล้วมันก็ต่อยอดอาชีพเขาได้ดีมากๆเรามีห้องบันทึกเสียงทั้งหมด6ห้องด้วยกันนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล็บ2ห้องนะครับแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีขนาดแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยแตกต่างกันนะครับเราได้ผนวกอุปกรณ์ในรูปแบบอนาล็อกแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นสำหรับงานดิจิตอลเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้สัมผัสอุปกรณ์ทุกรูปแบบนะครับเพื่อรองรับงานหลายๆประเภท